ขยับขยับอาจจะเป็นคู่ที่สองไหมลูกครับเป็นคู่ที่สามสาม
3-3 เลยใช่ไหมสองแพงครับกรรมการเรียกชาละวันเออถูกแล้วพรวิเชียรเผยละเกณฑ์กับกรกฎนาวาโอ้โหเราก็มีดูมันมีหลายสองมันมีหลายสองก็เด้ใช่เราก็มีคู่พิเศษด้วยไงน้อยใช่เราเข้าใจแต่สื่อสารเข้าใจกว่าเราเออเขาคุยแล้วนะไม่คุยเขาแต่อย่าลืมครับพี่น้องนอกจากจะชมเรือแล้วฝั่งด้านฝั่งอนุนะฮะเป็นไงตั้งแต่9นาฬิกาตามกำหนดนะครับห้ามต่ำกว่า50คนมีการประกวดกองเทียร์ครับปีนี้เงินรางวัลชนะเลิศถึง 20,000 บาทนะฮะก็ถือว่าสุดยอดติ่งติ่งกระดิ่งแมวตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับครับปวดชุมพรรีบแข่งเพราะว่าทำไมอ่ะอยู่ไฟไม่ได้พ่อหนาวไอ้หาแม่งหนาวซะแล้วก็บอกแล้วแข่งเรือปีนี้แล้วแข่งเรือติดแอร์ใช่ไม่หนาวไอ้ไม่ร้อนแต่เปียกพี่ชัยไล่ใหม่แล้วพี่ชัยเบอร์หนึ่งตั้งแต่ตอนหัวโต๊ะเนี่ยใช่เพราะว่าท้ายโต๊ะท้ายไม่ใช่ขออภัยครับจากตะวันออกไปทางตะอะไรใหม่หมดพี่ชัยก็ขอบคุณเครื่องเสียงไม่ธรรมดาครับเอ็นทีเจยอมเปียกยอมแฉะยอมโอ้โหสุดยอดจริงมาแล้วพี่ชัยผมพี่ชัยที่แรกวันนี้นะพี่บางทีคุณก็คงมีฝนมาตกด้วยพี่ก็เราให้ไม่เสียหายพี่ก็ระวังใครอยู่ใกล้ไฟก็ดูบ้างน้องเป็นห่วงพื้นไฟน้ำก็ฝนเนี่ยครับพี่ชัยแค่ไหนก็ยินดีอนุญาตให้ทีมได้ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ผมไม่มีอะไรพวกมืออาชีพครับอาชีพอะไรคุณลุงลุงสองสามปีพี่ไม่ต้องรีบไงครับไม่ต้องรีบไปเย็นพี่จะผ่านแล้วนะเราไปเอาไม้ตัวที่ให้อาจารย์รอดหน่อยเดี๋ยวลิเกแล้วจะเปียกน้ำจะแย่เรือพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดจะพายกับเรือกรกฎนาวาสองเอาละเรือดีจากป่าสักหางเวียงอำเภอเชียงแสนครับจากจังหวัดเชียงรายเจอกับเรือวัดบางพยอมนะฝันหนาวบ้านเราพี่น้องเอ้ยสิบหลวงพุทธดำวัดบางพยอมครับเนี่ยพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดเสียดีเขยร้อยเอ็ดสี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกไหมครับพอทีมงานที่เห็นไฟทีมงานปล่อยเรือครับเรียกคู่พรวิเชียรครับเขยร้อยเอ็ดกับกรกฎหรือว่ากรกฎนาวาครับกรกฎนาวาเป็นชื่อมงคลนามของท่านหรือว่าเสียต่อกรกฎจัดแก้วครับผมก็เป็นประเภทเรือยาวไม่เกิน40ฟุตพายนะครับครับวันนี้ก็แข่งขันกันถึงขั้นที่ภาค3แล้วกันวันนี้ส่งโดยทีมเรือของตุ๊กเม็กครับเป็นหัวหน้าจากเกมแสงไทยครับพระภูมิเป็นหลักเอกครับฮัลโหลครับก็ประมาณพี่น้องครับเราก็ได้ชมนะในการแข่งขันเรือ3ที่พาย7ที่พายแล้วก็12ที่พายที่เรียบร้อยนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นกรรมการแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกรรมการตัดสินก็เช่นเดิมครับท่านวิเศษยาคายครับประธานในการตัดสินวันนี้นะท่านวิชัยเลิกรับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสมยศไปหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้กินอะไรเลยดื่มนมมาก่อนท่านนักเทคนิคก็ดร.อาสนามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนายวรพงษ์จัดยาโทนแล้วก็นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกปีฝนก็จะตกจำได้แล้วก็จะไม่ทุกวันแล้วคณะกรรมการของคณะของคณะศึกษาศาสตร์มนเรศวรนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีนาเรือท้องแบนที่คอยดูแลพวกเราก็จะเป็นจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลกเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารรับแจ้งเหตุดูแลในสนามคุณอนุชาแล้วก็คุณโชติกาครับเราจะมีการให้การสนับสนุนสื่อนักภาพหน้าหยกครับจากไอ้หนุ่มหน้าใสวินัยอาร์ตนี่วันนี้มอบเสื้อผู้บรรยายได้ใส่ด้วยแล้วก็จะมีเลยส่งได้ฝ่ายนะเดี๋ยวก็ความสุขมากเลยค่ะเป็นปีแรกที่ได้มาดูแข่งเรือแล้วก็ได้ทำตอนนี้เรือก็อาจจะอีกสักคู่ก็จะเข้าที่ครับพอดีว่าวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเนื่องด้วยนะครับพายุเข้าแต่ว่าก็จะเห็นว่าในพิธีเปิดก็ถือว่าผู้ชมได้ชมอยู่ทางบ้านถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องนะก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนาทีถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่อนุรักษ์ไว้ในครั้งนี้แล้วก็นาท่านนายกสมาคมเทศมนตรีนครพิษณุโลกแล้วเราก็จะเห็นมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะนายกนะโดยเฉพาะที่เราจะเห็นอยู่ในสื่อต่างๆก็จะมีท่านก็มาเดินชมกันต่อในถ่ายในงานบ้างแล้วก็จะมีสอขายอะไรเอ่ยใครเอามันขนมไข่
ขายยังไงคะเนี่ยชุดละ20-30สั่งได้เลยค่ะซื้อ1ชุดค่ะ20บาทเหรอคะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะลองชุดนึงก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้พันธุ์ตำรวจโทเสกฤทธิ์สยบชัยผู้กำกับร้อยปจ. 33ตัวเชี่ยวนี้บอกว่าเหนือโบราณจะผู้โบราณนั้นจะได้ดูจากที่ยังจากที่ไหนไม่ได้ดูจากพิษผู้คนอย่างเดียวเราไม่หลงไปทุนผู้เล่นน้ำผู้ที่แดงเจอใครไม่เกิดเจอพยาผู้โลกต่างคนผู้ต่างใจต่างคนต่างอันแค่นี้ใครดีใครถูกใครโดนใคร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 ที่ในสายตัวที่ตกหน้าวัดหน้าเยอะหน้าใครดีใครถูกใครโดนใครใครI'm gonna go get some more.
ท่านนายกสมาคมเทศมนตรีนครพิษณุโลก
เดี๋ยวเราก็จะเห็นมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะมากๆผมก็อยากไปนะโดยเฉพาะที่เราได้เห็นอยู่ในสื่อต่างๆก็จะมีท่านก็มาเดินชมกันต่ออะไรขายในงานบ้างแล้วขายอะไรเอ่ยใครเอามันขนมไข่ขายยังไงกันเนี่ยชุดละ23 10บาทได้เลยค่ะซื้อ1ชุดค่ะ20บาทเหรอคะไม่ได้กินนานแล้วลองชุดหนึ่งตัวแทนของท่านผู้กำกับนะครับตัวเอกอภิชาติครับตัวของกองทัพเรา31ก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้พันตำรวจโทเสกฤทธิ์ซึ่งผมชัยผู้กำกับร้อยกองทัพ33กราบขอบคุณท่านผู้ว่าการ
ยุทธ์ชัยวัฒนาและตามบทผู้เขียนปากนายกอบจหลักโบราณติงกระดิ่งแมวตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับครับปวดชุมพรรีบแข่งเขาว่าทำไมอ่ะอยู่ไฟไม่ได้พ่อหนาวไปหาแม่งหนาวซะแล้วก็บอกแล้วแข่งเรือปีนี้เราแข่งเรือติดแอร์ใช่ไม่หนาวไอ้ไม่ร้อนแต่เปียกพี่ชัยไล่ใหม่แล้วพี่ชัยเบอร์หนึ่งตั้งแต่ตอนหัวโต๊ะเนี่ยใช่เพราะว่าท้ายโต๊ะท้ายไม่ใช่ขออภัยครับจากตะวันออกไปทางตะอะไรใหม่หมดเลยพี่ชัยก็ขอบคุณกล้องเสียงไม่ธรรมดาครับเอ็นทีเจยอมเปียกยอมแฉะยอมโอ้โหสุดยอดทีนั้นมาแล้วพี่ชายผมพี่ชายที่แรกทันทีนะพี่บางทีคุณก็คงมีฝนมาตกด้วยพี่ก็ระวังให้ไม่เสียหายพี่ก็ระวังใครอยู่ใกล้ๆไฟก็ดูๆบ้างน้องเป็นห่วงพื้นไฟน้ำก็ฝนเนี่ยครับนะพี่ชายแค่ไหนก็ยินดีอนุญาตให้ถีบแต่ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ผมไม่มีอะไรพวกมืออาชีพครับอาชีพอะไรคุณลุงลืมสองสามปีพี่ไม่ต้องรีบไงครับไม่ต้องรีบใจเย็นพี่นะผ่านแล้วนะเราไปเอาไม้ตัวที่ให้อาจารย์รอดหน่อยเดี๋ยวลิเกแล้วจะเปียกน้ำจะแย่เรือพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดจะพายกับเรือกรกฎนาวาสองเอาละเรือดีจากป่าสักหางเวียงอำเภอเชียงแสนครับจากจังหวัดเชียงรายเจอกับเรือวัดบางพยอมนะวัดหนาววัดหนาวพี่น้องเอ้ยสิบหลวงพุทธดำวัดบางพยอมครับเดี๋ยวพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดเสียดีเขยร้อยเอ็ดสี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกอะไรนะพอเรือทองทีมงานที่เห็นไฟทีมงานปล่อยเรือครับเรียกคู่พรวิเชียรครับเขยร้อยเอ็ดกับกรกฎหรือว่ากรกฎนาวาครับกรกฎนาวาเป็นชื่อมงคลนามของท่านหรือว่าเสียต่อกรกฎจันแก้วครับผมก็เป็นประเภทเรือยาวไม่เกิน40ฟุตนะครับครับวันนี้ก็แข่งขันกันถึงขั้นที่ภาค3แล้วกันวันนี้ส่งโดยทีมเรือของกุ๊กมิ้นครับเป็นหัวหน้าจากเกมแสงไทยครับพระภูมิเป็นหลักเอกครับฮัลโหลครับก็ประมาณพี่น้องครับเราก็ได้ชมนะในการแข่งขันเรือ3ที่พาย7ที่พายแล้วก็12ที่พายที่เรียบร้อยนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นกรรมการแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกรรมการตัดสินก็เช่นเดิมครับท่านพิเศษยาคายครับประธานในการตัดสินวันนี้นะท่านวิชัยเลิกรับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสมยศไปหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้กินอะไรเลยดื่มนมมาก่อนครับท่านการเทคนิคก็ดร.อาสนามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนายวรพงษ์จัดยาโทนแล้วก็นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกปีฝนก็จะตกจำได้แล้วก็จะไม่ทุกวันแล้วคณะกรรมการของคณะสมัยเป็นเด็กคณะศึกษาศาสตร์
นเรศวรนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีนาเรือท้องแบนที่คอยดูแลพวกเราก็จะเป็นจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลกเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารรับแจ้งเหตุดูแลในสนามว่าคุณอนุชาแล้วก็คุณโชติกาครับเราจะมีการให้การสนับสนุนสื่อนักภาพหน้าหยกครับจากไอ้หนุ่มหน้าใสวินัยอาร์ตนี่วันนี้มอบเสื้อผู้บรรยายได้ใส่ด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์ไฟนะเดี๋ยวก็ความสุขมากเลยค่ะเป็นปีแรกที่ได้มาดูแข่งเรือแล้วก็ได้ทำตอนนี้เรือก็อาจจะอีกสักครู่ก็จะเข้าที่ครับพอดีว่าวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเนื่องด้วยนะครับพายุเข้าแต่ว่าก็จะเห็นว่าในพิธีเปิดก็ถือว่าผู้ชมได้ชมอยู่ทางบ้านถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องๆนะก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนาทีถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่อนุรักษ์ไว้ในครั้งนี้แล้วก็นาท่านนายกสมาคมเทศมนตรีนครพิษณุโลกแล้วเราก็จะเห็นมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เราจะเห็นอยู่ในสื่อต่างๆก็จะมีท่านก็มาเดินชมกันต่อไปขายในงานบ้างแล้วขายอะไรเอ่ยใครเอามันขนมไข่ขายยังไงกันเนี่ยชุดละ20-30สั่งได้เลยค่ะซื้อ1ชุดค่ะ20บาทเหรอคะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะลองชุดนึงนะไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้พันธุ์ตำรวจโทเสกฤทธิ์สยบชัยผู้กำกับร้อยกร33นะเนี่ยบอกว่าเที่ยวนี้บอกว่าเหนือโบราณกับโบราณนั้นจะได้ดูจากนี้ยังดูจากที่ไหนไม่ได้ดูจากพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเราไม่หลวงไปทุนพิพิธภัณฑ์น้ำที่แดงเจอใครไม่เจอเจอพยาธิโลกต่างคนผู้ต่างใจต่างคนต่างอัดแค่นี้ใครดีใครอยู่ใครตกใครไปใครไปในที่ในสายตัวที่ตกหน้าวัดหน้าเดียวหน้าใครใครใครดีใครอยู่ใครตกใครไปI'm gonna go get you.
Oh!
เรือพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดจะพายกับเรือกรกฎนาวา2เอา
าละเรือดีจากป่าสักหางเวียงอำเภอเชียงแสนครับจากจังหวัดเชียงรายเจอกับเรือวัดบางพยอมนะบ้านเราบ้านเราพี่น้องเอ้ยสิบหลวงพุทธดำวัดบางพยอมครับเดียพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดเสียดีเขยร้อยเอ็ดสี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกไงนะพอเป็นพอทีมงานที่เห็นไฟเห็นงานปล่อยเรือครับเรือคู่พรวิเชียรครับเขยร้อยเอ็ดกับกรกฎหรือว่ากรกฎนาวาครับกรกฎนาวาเป็นชื่อมงคลนามของท่านหรือว่าเสียต่อกรกฎจันแก้วครับผมก็เป็นประเภทเรือยาวไม่เกินสี่สิบพายนะครับครับวันนี้ก็แข่งขันกันถึงท่านที่ภาคสามเหมือนกันวันนี้ส่งโดยทีมเรือของตุ๊กแม็กครับเอ็นหัวน้องจากเจียงแสนไม่ได้หายครับครับผมพระพงศ์ไม่หลังเอ็นครับฮัลโหลครับก็เมื่อวานพี่น้องครับเราก็ได้ชมนะในการแข่งขันเรือ3พิพาย7พิพายแล้วก็12พิพายที่เรียบร้อยนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นกรรมการแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกรรมการตัดสินก็เช่นเดิมครับท่านวิเศษยาคายครับประธานในการตัดสินวันนี้นะท่านวิชัยเลิกรับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสมยศไปหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้กินอะไรเลยดื่มนมมาก่อนท่านการเทคนิคก็ดร.สนามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคณะศึกษาขาดมหาวิทยาลัยนเรศวรนายวรพงษ์จัดยาโทนนะครับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกปีฝนก็จะตกจำได้แล้วก็จะไม่ทุกวันนะครับแข่งขันสมัยเด็กคณะศึกษาศาสตร์มอนาเรศวรนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีนาเรือท้องแบนที่คอยดูแลพวกเราก็จะเป็นจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลกนาเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารนารับแจ้งเหตุดูแลในสนามว่าคุณอนุชาแล้วก็คุณโชติกาครับเราจะมีการให้การสนับสนุนสื่อนักภาพนายกครับจากไอ้หนุ่มหน้าใสวินัยอาร์ตนี่วันนี้มอบเสื้อให้ผู้บรรยายได้ใส่ด้วยแล้วก็ยังมีหลายส่วนหลายฝ่ายนะเดี๋ยวก็ความสุขมากเลยค่ะเป็นปีแรกที่ได้มาดูแข่งเรือแล้วก็ได้ทำตอนนี้เรือก็อาจจะอีกสักครู่ก็จะเข้าที่ครับพอดีว่าวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเนื่องด้วยนะครับพายุเข้าแต่ว่าก็จะเห็นว่าในพิธีเปิดก็ถือว่าผู้ชมได้ชมอยู่ทางบ้านถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องๆนะก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนะที่ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่อนุรักษ์ไว้ในครั้งนี้แล้วก็นะท่านนายกสมาคมเทศมนตรีนครพิษณุโลกแล้วเราก็จะเห็นมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะมากๆหลายคนโดยเฉพาะที่เราจะเห็นอยู่ในสื่อต่างๆก็จะมีท่านก็มาเดินชมกันต่อมีอะไรขายในงานบ้างเรื่องขายอะไรเอ่ยใครเอามันขนมไข่ขายยังไงกันเนี่ยชุดละ23 10บาทได้เลยค่ะซื้อ1ชุดค่ะ20บาทเหรอคะไม่ได้กินนานแล้วลองชุดหนึ่งไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้พันธุ์ตำรวจเอกเสกฤทธิ์สยบชัยผู้กำกับร้อยกจร33เนี่ยบอกว่าเที่ยวนี้บอกว่าเรือโบราณจะเป็นโบราณนั้นจะได้ดูจากที่ยังจากที่ไหนไม่ได้ดูจากเพชรบุญครับเดี๋ยวเราไปหลวงไปทูลทุกเรื่องน้ำที่แดงเจอใครไม่เกิดเจอพยาธิโลกต่างคนผู้ต่างใจต่างคนต่างอันเกณฑ์ใครดีใครถูกใครหลงใคร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 กันที่ในสายโดนทุกคนหน้าวัดหน้าเรือหน้าข้ามใครดีใครถูกใครโดนใครใครพี่น้องครับเรือคู่นี้สองนาที
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและรับชมรายการนี้ให้ได้ยาวนานและยาวนานนะครับ
ครับของทีมในเรื่องใดฝ่ายนะครับที่มีการได้มาใช้นะในส่วนของพระบ่าววันนี้เขาไม่ได้แจ้งให้ทราบได้ข้อมูลนานร่วมกันนะเราจะขยับขึ้นอาจจะเป็นผู้ที่สองไหมลูกครับเป็นผู้ที่สามเอาสามเลยใช่ไหมสองแพงครับกรรมการเรียกชาละวันเออถูกแล้วพรวิเชียรเคยรักเอ็นกับกรกฎนาวาโอ้โหเราก็ไม่รู้มันมีหลายสองมันมีหลายสองก็เด้งใช่เราก็มีคู่พิเศษด้วยไงน้อยใช่เราเข้าใจแต่สื่อสารเข้าใจกว่าเราเออเขาคุยแล้วนะไม่คุยเขาแต่อย่าลืมครับพี่น้องนอกจากกระชมเรือแล้วฝั่งด้านฝั่งขนุนนะฮะเป็นไงตั้งแต่9นาฬิกาตามกำหนดนะครับห้ามต่ำกว่า50คนมีการประกวดกองเชียร์ครับปีนี้เงินรางวัลชนะเลิศถึง 20,000 บาทนะก็ถือว่าสุดยอดติดติงกระดิ่งแมวตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับครับปวดชุมพรรีบแข่งเพราะว่าทำไมอ่ะอยู่ไฟไม่ได้พ่อหนาวไอ้หาแม่งหนาวซะแล้วก็บอกแล้วแข่งเรือปีนี้แล้วแข่งเรือติดแอร์ใช่ไม่หนาวไอ้ไม่ร้อนจะเปียกพี่ชัยพี่ชัยไล่ใหม่แล้วพี่ชัยเบอร์หนึ่งตั้งแต่ตอนหัวโต๊ะเนี่ยใช่เพราะว่าท้ายโต๊ะท้ายไม่ใช่ขออภัยครับจากตะวันออกไปทางตะอะไรใหม่หมดเลยพี่ชัยก็ขอบคุณเครื่องเสียงไม่ธรรมดาครับเป็นทีเจยอมเปียกยอมแฉยอมโอ้โหสุดยอดทีนั้นมาแล้วพี่ชายผมพี่ชัยทีแรกพอดีนะพี่บางทีคุ้มด้วยคนนี้ฝนมาตกด้วยพี่ก็เลยให้มันเสียหายพี่ก็ระวังใครอยู่ใกล้ๆไฟก็ดูบ้างน้องเป็นห่วงพื้นไฟน้ำก็ฝนเนี่ยครับรักพี่ชัยแค่ไหนก็ยินดีอนุญาตให้ทีมแต่ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่คงไม่มีอะไรพวกมืออาชีพครับอาชีพอะไรคุณเลยฝากตามตีพี่ไม่ต้องรีบไงครับไม่ต้องรีบใจเย็นพี่นะผ่านแล้วนะเอาไม้ตัวที่ให้อาจารย์รอดหน่อยเดี๋ยวนี่เกแล้วจะเปียกน้ำจะแย่เรือพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดจะพายกับเรือกรกฎนาวา2เอาละเรือดีจากป่าสักหางเวียงอำเภอเชียงแสนครับจากจังหวัดเชียงรายเจอกับเรือวัดบางพยอมนะฝากเราบ้านเราพี่น้องเอ้ยสิบหลวงพุทธดำวัดบางพยอมครับเดียพรวิเชียรเขยร้อยเอ็ดเสียดีเขยร้อยเอ็ดสี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกไงนะพอแล้วพอทีมงานที่เห็นไฟเรือทอนปล่อยเรือครับเรือคู่พรวิเชียรครับเขยร้อยเอ็ดกับกรกฎหรือว่ากรกฎนาวาครับกรกฎนาวาเป็นชื่อมงคลนามของท่านหรือว่าเสียต่อกรกฎจัดแก้วครับผมก็เป็นประเภทเรือยาวไม่เกิน40ฟุตพายนะครับวันนี้ก็แข่งขันกันถึงขั้นที่ภาค3แล้วกันวันนี้ส่งโดยทีมเรือของตุ๊กเล็กครับเป็นหัวหน้าจากเจมส์แสงไทยครับครับผมพระภูมิเป็นหลักเอกครับฮัลโหลครับก็ประมาณพี่น้องครับเราก็ได้ชมนะในการแข่งขันเรือ3ฟีพาย7ฟีพายแล้วก็12ฟีพายที่เรียบร้อยของหลวงนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นกรรมการแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกรรมการตัดสินก็เช่นเดิมครับท่านพิเศษยาคายครับประธานในการตัดสินวันนี้นะท่านวิชัยเลิกรับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสมยศไปหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้กินอะไรเลยดื่มนมมาครับท่านการเทคนิคก็ดร.อาสนามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนายวรพงษ์จัดยาโทนแล้วก็นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกปีฝนก็จะตกจำได้แต่ก็จะไม่ทุกวันนะคะแข่งกันสมัยเป็นเด็กคณะศึกษาศาสตร์มนเรศวรนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีนาเรือท้องแบนที่คอยดูแลพวกเราก็จะเป็นจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลกเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารรับแจ้งเหตุดูแลในสนามคุณอนุชาแล้วก็คุณโชติกาครับเราจะมีการให้การสนับสนุนสื่อนักภาพหน้าหยกครับจากไอ้ลุงหน้าใสวินัยอาร์ตนี่วันนี้มอบเสื้อให้ผู้บรรยายได้ใส่ด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์ไฟนะเดี๋ยวก็ความสุขมากเลยค่ะเป็นที่ปีแรกที่ได้มาดูแข่งเรือแล้วก็ได้ทำตอนนี้เรือก็อาจจะอีกสักคู่ก็จะเข้าที่ครับพอดีว่าวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเนื่องด้วยนะครับพายุเข้าแต่ว่าก็จะเห็นว่าในพิธีเปิดก็ถือว่าผู้ชมได้ชมอยู่ทางบ้านถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะให้น้องๆนะก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนาทีถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่อนุรักษ์ไว้ในครั้งนี้แล้วก็นะท่านนายกสมาคมเทศมนตรีนครพิษณุโลก
แล้วเราก็จะเห็นมีตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะมามาหลายคนก็อย่างนี้นะโดยเฉพาะที่เราจะเห็นอยู่ในสื่อต่างๆก็จะมีท่านก็มาเดินชมกันต่อมีอะไรขายในงานบ้างแล้วขายอะไรเอ่ยใครเอามันขนมไข่ขายยังไงกันเนี่ยชุดละ23 10บาทได้เลยค่ะซื้อ1ชุดค่ะ20บาทเหรอคะไม่ได้กินนานแล้วลองชุดหนึ่งตัวแทนของท่านผู้กำกับนะครับตัวเอกอภิชาติครับของกองทัพ31ไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้พันตำรวจโทเสกฤทธิ์สยบชัยผู้กำกับร้อยกองทัพ33Oh,
กรกฎหรือว่ากรกฎนาวาครับกรกฎนาวาเป็นชื่อมงคลนามของท่านร
ือว่าเสียต่อกรกฎจันแก้วครับผมก็เป็นประเภทเรือยาวไม่เกิน40พิพายนะครับครับวันนี้ก็แข่งขันกันถึงท่านพิพากษาเหมือนกันวันนี้ส่งโดยทีมเรือของตุ๊กแม็กครับในหัวเรือจากเกียงแสงไทยครับครับผมพระภูมิเป็นหลักเองครับฮัลโหลครับก็ประมาณพี่น้องครับเราก็ได้ชมนะในการแข่งขันเรือ3พิพาย7พิพายแล้วก็12พิพายที่เรียบร้อยนะก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นกรรมการแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายกรรมการตัดสินก็เช่นเดิมครับท่านวิเศษยาคายครับประธานในการตัดสินวันนี้นะท่านวิชัยเลิกรับนะครับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสมยศไปหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้กินอะไรเลยดื่มนมมาก่อนเดี๋ยวท่านเทคนิคก็ดร.อาสนามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคณะศึกษาขาดมหาวิทยาลัยนเรศวรนายวรพงศ์จัดยาโทนนะครับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกปีฝนก็จะตกจำได้อยู่แล้วก็จะไม่ทุกวันนะคะแข่งตอนสมัยเป็นเด็กคณะศึกษาศาสตร์มอนาเรศวรนะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะมีนาเรือท้องแบนที่คอยดูแลพวกเราก็จะเป็นจากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลกนาเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารนารับแจ้งเหตุดูแลในสนามว่าคุณอนุชาแล้วก็คุณโชติกาครับเราจะมีการให้การสนับสนุนสื่อนักภาพนายกครับจากไอ้หนุ่มหน้าใสวินัยอาร์ตนี่วันนี้มอบเสื้อให้ผู้บรรยายได้ใส่ด้วยแล้วก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์ไฟนะเดี๋ยวก็ความสุขมากเลยค่ะเป็นที่ปีแรกที่ได้มาดูแข่งเรือแล้วก็ได้ทำตอนนี้เรือก็อาจจะอีกสักครู่ก็จะเข้าที่ครับพอดีว่าวันนี้อาจจะกระท่อนกระแท่นเนื่องด้วยนะครับพายุเข้าแต่ว่าก็จะเห็นว่าในพิธีเปิดก็ถือว่าผู้ชมได้ชมอยู่ทางบ้านถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องๆนะก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนะที่